ครับก็ใช่ครับใช่ครับใช่ยังไงไปไงมาไงคะถึงกลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนเราก็ได้มีเหมือนฮอร์โมนซีซั่น2อะไรเงี้ยตั้งแต่เวิร์คช็อปอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อยๆทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เวิร์คช็อปหรือออกกองอะไรก็ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นครับมันกับมาที่มันมีการจูนกันมากขึ้นไหมอะกว่าที่มันจะแบบกลับมาครั้งนี้มันผมพูดในมุมตัวมาร์ทเองแล้วกันนะครับก็เหมือนเรายอมรับว่า2ปีที่แล้วมันก็อาจจะเด็กอะไรเงี้ยแบบใช้อารมณ์อะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนตอนนี้เราก็โตขึ้นมาค่อยๆเรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นต่างคนต่างช่วยอะไรมันก็ค่อยๆดีขึ้นผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ใช้ความคิดนะมันเป็นความรู้สึกมากกว่าแบบว่าถ้าเรารู้สึกเรารู้สึกกับคนไหนมันก็จะรู้สึกกับสิ่งนั้นสำหรับผมมันเป็นช่วงที่เหมือนเรารู้สึกว่าคนนึงที่เขาแบบมีอิทธิพลกับเราแบบเขาสำคัญกับเราอะไรเงี้ยแบบเขาทำอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแล้วก็พิเศษสำหรับเราอะไรเงี้ยมากๆอ๋อคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้หลอกพี่ใช่ไหมไม่ได้หลอกไม่ได้ปฏิเสธเหมือนเราอยากให้อะไรมันชัดเจนแล้วก็มั่นใจกันมากกว่านี้เพราะว่าเหมือนพอสมมติว่าถ้าเราแบบนั่นไปมันก็กลายเป็นเรื่องแบบเผื่อมีอะไรปึ๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยมั่นใจนะสำหรับตัวผมว่ามันช่วยกันแล้วก็ช่วยค่อยๆประคองกันไปค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแบบเรื่องอย่างนี้มันไม่ต้องรีบร้อนแล้วมันก็ค่อยใจเย็นๆอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงอนาคตเพราะว่าก็ต้องคิดถึงอนาคตอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ไปยึดติดกับอนาคตอะไรมากขนาดนั้นนะครับแค่เหมือนแบบค่อยๆทำปัจจุบันให้มันดีอะไรเงี้ยมากกว่ายังไม่ถึงแบบเหมือนยังไม่ได้ไปโฟกัสอะไรถึงตรงนั้นแบบว่าเราต้องเป็นอันนี้เราตอนนี้เราเป็นอันนี้แล้วเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเราจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่า